สวัสดีครับทุกคนขอรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับหลายคนน่าจะได้ทราบกันแล้วว่ามีตัวละครใหม่ที่จะมาในอนาคต2ตัวนั่นก็คือเย่หลานกับคุกิชิโนบุซึ่งจากที่พอจะมีข้อมูลคือเย่หลานเป็นตัวละคร5ดาวส่วนคุกิชิโนบุเป็นตัวละคร4ดาวนะครับแต่กว่าที่2ตัวละครนี้จะเข้าตู้มาให้เปิดกันน่าจะใช้เวลาอีกพอสมควรเลยฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2ตัวละครใหม่อย่างเย่หลานกล้วยไม้งามกลางหุบเขาและคุกิชิโนบุนักแก้ปัญหามือฉมังก่อนจะไปชมฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับจากข้อมูลที่มีตอนนี้ยี่หลานเป็นตัวละคร5ดาวธาตุน้ำและคาดว่าใช้ธนูเป็นอาวุธถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นธนูนะครับพอดีว่ามีโอกาสเห็นภาพหลุดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะจุดเด่นของสายธนูนะครับก็คือระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลแน่นอนแต่ในเกมนี้เราก็ต้องยอมรับว่าสกิลธาตุกับทำให้ตายดูจะมีส่วนในเกมเพลย์มากกว่ารูปแบบการต่อสู้นะครับเบื้องต้นถ้าใครชอบเล่นตัวธนูอยู่แล้วยี่หลานก็ดูเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเลยครับแต่ถ้าใครไม่เล่นตัวธนูเป็นหลักก็จะต้องรอดูสกิลธาตุแล้วก็พวกท่าไม่ตายก่อนว่าสุดท้ายแล้วเย่หลานจะเป็นตัว DPS หรือซับ DPS นะครับเย่หลานกล้วยไม้งามกลางหุบเขาเป็นบุคคลลึกลับที่อ้างตัวว่าทำงานในฝ่ายกิจการทั่วไปตัวตนของเธออาจจะค่อนข้างลึกลับเธอเป็นเหมือนวิญญาณที่มักจะปรากฏตัวท่ามกลางศูนย์กลางของเหตุการณ์ต่างๆในรูปแบบที่แตกต่างกันไปและจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่พายุแห่งความวุ่นวายจะสิ้นสุดลงคนที่พบเจอกับปัญหายุ่งยากต่างรอคอยที่จะพบกับเธอด้วยผลบางอย่างพวกเขาส่วนใหญ่คิดว่าเธอจะต้องช่วยพวกเขาได้อย่างแน่นอนไม่ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่แค่ไหนและก็หวังลึกๆว่าอยากให้เธอนั้นมาเป็นพันธมิตรของตัวเองนะครับในส่วนนี้เราก็จะพอทราบคร่าวๆนะครับว่ายี่หลานเธอเป็นคนที่มีความสามารถในการรบได้ค่อนข้างสูงมากๆเผลอๆอาจจะเป็นคนที่อันตรายมากๆหากเธอไปเข้าร่วมกับฝั่งของศัตรูนั่นจึงทำให้หลายฝ่ายเนี่ยต้องการตัวเธอนะครับพวกเขาแต่ละคนก็ได้พบกับยี่หลานในชื่อและสถานะที่แตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันอย่างนึงคือแต่ละคนเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับความร่วมมือจากเธอนะครับฟังไปฟังมาดูเหมือนยี่หลานจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆนะครับเบื้องหลังของอาจจะเป็นองค์กรอะไรบางอย่างหรือแม้แต่ว่ายี่หลานเนี่ยอาจจะทำงานให้ใครก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ใครมีไอเดียหรือว่ามีข้อมูลอะไรก็สามารถมาแชร์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับปุกิชิโนบุจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูในภาพออฟฟิเชียลตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปุกิชิโนบุถือดาบไปที่มือขวานะครับสรุปจากข้อมูลที่มีตอนนี้เนี่ยปุกิชิโนบุเป็นตัวละครสีดาวธาตุไฟฟ้าแล้วก็คาดว่าจะใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับจุดเด่นของดาบเนี่ยก็อาจจะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างคล่องแคล่วรวดเร็วแต่ก็อาจจะเบาแล้วก็รวมถึงไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ถือโล่เป็นโล่หินหรือว่าโล่ไม้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือธาตุไฟฟ้าในเกมนี้เนี่ยณปัจจุบันก็ยังไม่รับการเพิ่มเติมอะไรนะครับเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ที่เป็นธาตุไฟฟ้าถ้าเกิดจะเก่งเลยถึงขั้นโจมตีถึงหลักแสนครึ่งแสนแบบนี้เนี่ยอาจจำเป็นต้องพึ่งความสามารถของตัวละครนั้นเป็นหลักนะครับแต่เราก็ต้องมารอดูนะครับว่าสกิลท่ากับท่าไม่ตายของฮุกิชิโนบุเนี่ยจะเป็นไปในทางไหนนะครับเป็นตัว DPS หรือว่าซับ DPS นะครับฮุกิชิโนบุนักแก้ปัญหามือฉมังรองหัวหน้าแก๊งอาราทากิก่อนหน้าที่ฮุกิชิโนบุจะมาเข้าร่วมแก๊งอาราทากินะครับก็ดูเหมือนว่าแก๊งอาราทากิเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาในหลายเรื่องหลังจากที่ฮุกิชิโนบุเข้าร่วมแก๊งมานะครับด้วยความที่เธอเป็นคนที่เก่งรอบด้านเธอสามารถเปลี่ยนแปลงแก๊งอาราทากิจากหลังมือให้มาเป็นหน้ามือได้ด้วยความสามารถของเธอเองนะครับนอกจากนั้นหลังจากการเข้าร่วมของฮุกิชิโนบุขอบเขตธุรกิจของแก๊งอาราทากิก็ขยายไปในทุกสาขาอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการเจรจาธุรกิจการจัดเลี้ยงและสั่งทำเครื่องแต่งกายจากข้อมูลตรงนี้เราก็จะได้ทราบเลยนะครับว่าฮุกิชิโนบุเหมาะสมมากๆที่จะเป็นรองหัวหน้าแก๊งอาราทากิเพราะด้วยความสามารถที่หลากหลายและการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบตอนนี้ดูเหมือนว่าฮุกิชิโนบุจะเป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้ของแก๊งไปแล้วนะนอกจากนี้เธอยังได้ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะครับแถมเธอยังมีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักเทนเรียอีกด้วยและเมื่อบุคคลภายนอกก็ยินแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าเธอเป็นใครกันแน่แต่กลับกันนะครับชาวฮานามิสกายที่มักจะต้องรับมือกับแก๊งอาราทากิเป็นประจำเนี่ยกลับแตกต่างไปนะเพราะว่าพวกเขามักจะปรึกษาเธอในเรื่องต่างๆด้วยความอุ่นใจนะครับตรงนี้เราก็พอจะทราบเพิ่มเติมว่าเธอน่าจะเป็นคนที่ประชาชนให้ความเคารพอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะแต่ว่าในการเจรจาขอความช่วยเหลือกับคุกิชิโนบุเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายใดเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าใครคิดจะขอให้เธอช่วยต้องจำกฎ2ข้อนี้ให้ได้นะครับข้อแรกคืออย่าตามหาความจริงให้อยู่เบื้องหลังหน้ากากของเธอนะครับส่วนข้อ2นะครับอย่าถามว่าทำไมทุกครั้งที่ไปทำงานต้องหลีกเลี่ยงศาลเจ้าแกรนารุคามิอยู่เสมอข้อแรกนี่ผมเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องของภูมิหลังที่มาของหน้ากากก็ได้นะครับว่าหน้ากากนี้ได้มายังไงต้องเจอกับเรื่องอะไรมาบ้างนะครับส่วนข้อที่2นี่ผมเดาว่าอาจจะเพราะที่ศาลเจ้าแกรนารุคา
ำนี้เนี่ยมียาเอะนะครับผมเป็นคนดูแลอยู่ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่ายาเอะเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความลึกลับไม่แพ้กันเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทำความรู้จักสองตัวละครใหม่อย่างยี่หลานกล้วยไม้งามกลางหุบเขาและคุกิชิโตบุนักแก้ปัญหามือฉมังซึ่งณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลท่าไม่ตายของทั้งสองตัวละครเลยรวมถึงอาวุธก็ยังไม่มีนะครับแต่ที่เราสามารถมั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยก็คือมีตัวละครสองตัวนี้อยู่จริงๆแล้วก็น่าจะอีกไม่นานนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราคาดเดาตามที่ official ปล่อยภาพมาเนี่ยน่าจะไม่เกินแพทหน้านะไม่ใช่แพท 2.6 ที่กำลังจะเข้าวันพรุ่งนี้นะครับแต่น่าจะเป็นแพทต่อไปไม่ว่าจะเป็น 2.7 หรือว่า 3.0 นะครับเราก็ต้องมารอดูนะครับว่ายี่หลานกับปุกิชิโนบุจะมาในแพทไหนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องกอล์ฟนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ